ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิมริททริปออนทัวร์นะคะตัวติดปีก2บุญนะคะวันนี้เรามาติดปีก2บุญกันที่จังหวัดอยุธยานะคะอยู่ที่ใกล้ๆกับศาลนะคะแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์นะคะที่วัดแร้งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่สำคัญมากๆเลยนั่นคือการตั้งศาลแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์นะคะแล้วก็มีการเชิญนะคะคนจากสำนักดาบนะคะเรือนนเรศนะคะมาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยสวัสดีครับชื่อต่อนะครับผมก็มาจากสำนักดาบเรือนนเรศแล้วตอนแรกอะที่ผมได้รู้มาคือบ้านของพี่ต่อเขาจะเลี้ยงเกี่ยวกับพันธุ์สุนัขบางแก้วแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาสนใจดาบโบราณคะมันเริ่มต้นจากการที่เราแบบชอบประวัติศาสตร์การสู้รบอะไรเงี้ยสมัยโบราณอะไรเงี้ยครับก็ไม่พ้นศาสตร์อาวุธโบราณเริ่มจากการเข้ามาฟันดาบมาเรียนฟันดาบก็มีโอกาสได้เจออาวุธโบราณก็เลยรู้สึกชอบหลงใหลในศาสตร์อาวุธการเรียนนะคะเรียนรู้แล้วก็สะสมดาบเนี่ยมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วคะสะสมจริงๆเนี่ยเริ่มมาประมาณเกือบ2ปีเองครับแต่ว่าเห็นฝีมือการฟันดาบนี่คือแบบเหมือนเรียนช่ำชองมาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่เคยมีพื้นฐานมาแต่แบบเหมือนเราด้วยความชอบแล้วมันก็เลยเป็นวัยอะไรเงี้ยครับซ้อมประจำด้วยตอนนี้ก็รับงานไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะรับงานแสดงพวกแสงสีเสียงหรือว่าการแสดงอะไรเกี่ยวกับการใช้อาวุธไทยโบราณส่วนมากบทบาทที่ได้รับจะเป็นอะไรคะพี่ต่อส่วนมากก็จะได้เป็นพระนเรศวรพระเจ้าตากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมเราอยากเป็นแค่ทหารธรรมดาได้แบบออกไปบู๊มากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็บทบาทได้มาก็เราเป็นผู้แสดงก็ใช่ครับก็ต้องเต็มที่ต้องเต็มที่ต่อไปนะคะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะดาบนะคะที่บ้านตามจริงอะคืออิ่มไม่เคยเห็นแล้วแหละตอนที่เราไปแสดงงานแสงสีเสียงคราวนี้หนูอยากรู้ว่าในดาบอะในบ้านอะมีเรื่องเล่าหรือที่มายังไงบ้างคะมีอะไรบ้างที่บ้านเพราะว่าลักษณะจะไม่เหมือนกันเลยเท่าที่อิ่มเห็นในรอบนั้นครับผมก็ปกติส่วนตัวเป็นนักสะสมเนาะก็บางเล่มก็ซื้อมาสะสมบ้างบางเล่มเราก็แบ่งปันบ้างส่วนใหญ่ที่ชอบเป็นการส่วนตัวเลยนี่จะเป็นดาบหลุมเงินครับดาบหลุมเงินเนี่ยจะเป็นระดับเจ้าเมืองเจ้านายชั้นสูงเป็นของพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ก็จะมีใช้กันนิยมใช้กันตั้งแต่หัวเมืองเหนือภาคกลางก็มีครับแต่ภาคกลางอาจจะเป็นบรรณาการจากภาคเหนือก็ถือว่าเป็นของที่สูงค่าแล้วก็ค่อนข้างหายากครับผมแล้วมีเทคนิคในการดูได้ไงคะว่าดาบแต่ละอันเนี่ยมันมีอายุยาวนานขนาดไหนพอมีวิธีแบบคนที่เขาอยากจะเล่นดาบแบบพี่ต่อเนี่ยเขาอยากจะสังเกตว่าดาบเนี้ยตามจริงแบบเป็นโบราณจริงไหมหรือทำขึ้นใหม่อะไรเงี้ยบางคนโดนต้มตุ๋นไปเยอะมากต้องบอกจริงเรื่องของโบราณใช่ครับของพวกนี้แบบตาดีได้ตาร้ายเสียแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีพื้นฐานที่เราดูเป็นอย่างเงี้ยดูเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กเนี่ยถ้าเป็นของโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีรอยตีทบรอยตีทบเนี่ยจะเป็นริ้วๆซึ่งต่างจากเหล็กสมัยปัจจุบันที่เขาจะใช้เหล็กแหนบหรือเหล็กสำเร็จรูปขึ้นรูปมาก็จะไม่มีรอยทบแล้วก็องค์ประกอบร่วมในดาบแต่ละเล่มเนี่ยเช่นฝักด้ามอะไรเงี้ยครับวัสดุที่หุ้มวัสดุที่พันด้ามพันฝักไว้อะไรเงี้ยครับสามารถบ่งบอกอายุของตัวเองได้ครับผมแล้วมีเคยแบบได้มาแบบเปล่าๆแบบไม่มีอะไรเลยมันก็มีนะครับมันก็คือมันไม่สมบูรณ์เลยบางทีได้มาฝักไม่มีด้ามไม่มีมีแต่ใบก็มีแต่ก็แล้วแต่คนแล้วพี่ต่อคิดยังไงถึงแบบไปซื้อมาหรือว่ามาเอามาเก็บไว้แบบทั้งที่มันไม่สมประกอบแบบนั้นอะบางทีมันแล้วแต่คนนะครับบางทีเราไม่สมประกอบแต่เราเอามาทำมาคืนชุบชีวิตให้เขาได้โดยการเราเอามาบูรณะทำฝักใหม่ทำด้ามใหม่ตามขนบเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วได้เอาออกมาแสดงทุกครั้งได้เอาออกมาฟังจริงบ้างไหมหรือว่าเก็บโอ้ดาบถ้าดาบเก่าโบราณนี่เราจะไม่เอามาใช้งานแล้วเพราะว่ามันหมดยุคสมัยที่ต้องใช้งานเขาแล้วครับผมเอาไว้โชว์เอาไว้อะไรดีกว่าเพราะมันมีคุณค่ามากครับก็อยากจะถามอีกนึงเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักสะสมโบราณเนี่ยส่วนมากเนาะต้องพูดว่าส่วนมากจะเจอก็คือในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติตัวพี่ต่อเองเนี่ยเคยเจอบ้างไหมเคยโดนบ้างไหมบางทีโดยเฉพาะดาบเนี่ยต้องพูดเลยว่าบางเล่มเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปผ่านเรื่องราวอะไรมาเนี่ยมีเจอบ้างไหมคะส่วนใหญ่โดยส่วนตัวนะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกมากกว่าว่าเล่มนี้แรงนะเล่มนี้มีนะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ที่อย่างบางเล่มเนี่ยเราอยู่กับเราไม่มีอะไรหรอกแต่พอเราปล่อยไปอย่างเงี้ยคนที่เอาไปนี่คือแบบดาบเข้าบ้านไม่ได้เลยพอดาบเข้าบ้านปุ๊บลูกร้องไห้ไม่หยุดร้องจนไข้ขึ้นเขาก็ถามอาจารย์เขาแล้วคนที่เขานับถือเขาบอกว่าดาบแบบเนี้ยเหมือนแบบเขาแรงนะแล้วเขาไม่อยากเข้ามาไม่อยากอยู่ด้วย
มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากครับเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมคะพี่ต่อใช่ครับเคยได้ยินว่าพวกของดาบเรื่องเจ้าของอะไรอย่างนี้ถูกต้องดาบเนี่ยบางเล่มอ่ะไม่ใช่ว่าเรามีตังค์เราจะหาซื้อได้คุณบางทีมีเงินแสนหนึ่งคุณไปหาซื้อหาไม่ได้ครับก็เลยมีคำที่ว่าดาบเลือกนายก็คือแบบเหมือนมีบุญสัมพันธ์หรือว่าท่านเลือกที่อยากจะมาให้เราดูแลรักษาให้เราเอาไว้เผยแพร่ให้กับคนรุ่นหลังคิดดีทำดีได้ดีครับก็จะได้ของดีๆทำโอเคเลยงี้ก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ต่อนะคะฝากช่องทางว่าพี่ต่อเนี่ยรับงานการแสดงแล้วฝากนะคะว่ามีรูปแบบการแสดงแบบไหนนะคะแล้วก็ติดตามพี่ต่อได้ช่องทางไหนบ้างรวมถึงพี่ๆน้องๆในสำนักดาบเรือนเรศด้วยนะคะเดี๋ยวอิมอาจจะได้มีโอกาสไปร่วมงานกับพี่ต่อด้วยได้ครับก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ที่เพจชมรมอาวุธไทยโบราณเรือนเรศนะครับหรือสำนักดาบเรือนเรศก็การแสดงของพวกเราเนี่ยก็เป็นการแสดงเกี่ยวกับอาวุธไทยโบราณทุกรูปแบบการรำเราก็มีการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยโบราณจะเป็นดาบหอกโล่มวยไทยมวยโบราณนะครับเรามีหมดการแสดงคือว่าละครอีกประวัติศาสตร์นี้จัดเต็มได้ทุกรูปแบบครับผมวันนี้นะคะก็เดี๋ยวอิมกับพี่ต่อนะคะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาพี่ต่อไปหาอะไรอร่อยในอยุธยากินนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับThank you.